มัสสวัสดีนะคะทีมสร้างรังทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมุกสร้างรังของเราในครอบครัวสติจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่12แล้วจากการที่เราได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ขององค์กรนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มผันจากเห็นการขยับปีกน้อยๆของเราจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในองค์กรเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเป็นแรงบันดาลใจของสังคมแล้วก็โลกใบนี้นะคะวันนี้นะคะคุณยายจ๋ามีข้อคิดดีๆแล้วก็คำแนะนำสำหรับอินฟลูเอนเซอร์มือใหม่ทุกท่านเลยที่จะไปชวนเพื่อนๆมาทำตามในสิ่งที่เราคิดว่าดีการมีสติในไลฟ์สไตล์ดียังไงเราลองไปฟังการสนทนาธรรมของคุณยายจ๋าท่านแม่ชีสันสนิษฐ์เสถียรสุดนะคะกับคุณปอยตรีชดากันก่อนเลยค่ะคุณยายค่ะก่อนหน้านี้ค่ะปอยมองเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญมากๆเวลาจะนั่งสมาธิอะค่ะก็แค่แป๊บเดียวก็ฟุ้งซ่านจนกระทั่งได้นั่งถูกวิธีสิ่งที่เห็นก็คือว่าไม่จริงเลยที่คิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยความฟุ้งซ่านจะไม่เกิดมันเกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแค่รู้ทันมันบ่อยๆแต่พอหลังจากที่ปอยเริ่มเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติอะค่ะคือปอยเห็นความคิดของปอยอะค่ะโอเคคิดลบคิดทุกข์เนี่ยยังอยู่แต่มันจะช้าลงทันทีที่มันช้าลงอ่ะเราก็จะบอกอย่าออกไปเลยมันสั้นลงอย่าสั้นลงอย่าออกไปแสดงเลยแล้วมันก็ค่อยๆรู้มันก็ค่อยๆชินปอยก็จะแนะนำเพื่อนคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้แต่ก็มีหลายๆครั้งที่เพื่อนก็จะบอกว่าฉันยังเป็นปุถุชนธรรมดาทำไม่ได้หรอกไอ้ปุถุชนน่ะแหละต้องรีบมาจะได้เป็นอิสระชนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นปุถุชนธรรมดาทำไม่ได้หรอกปอยก็ไม่ได้เป็นหมายถึงว่าปฏิบัติได้ถึงที่ดีมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าพื้นฐานเหล่านี้มันสำคัญและมีประโยชน์เวลาเราแชร์บอกต่อเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็บางคนนะคะก็จะบอกว่าก็ต้องเข้าใจนั้นเป็นคนธรรมดาก็ยังต้องมีความรู้สึกแบบนี้ทำไม่ได้หรอกปอยจะมีวิธีพูดแบบไหนดีคะที่จะทำให้เขาคลิกมาลองสักครั้งนะคะที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงโกรธก็รู้ว่าโกรธงกก็รู้ว่างกริษยาก็รู้ว่าริษยาลำคาญก็รู้ว่าลำคาญอยากด่าก็รู้ว่าอยากด่าแต่ไม่ด่ารู้ทุกอย่างตามความจริงนั้นเวลาที่จะทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราอยากชวนเขามาเนี่ยเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็มองโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ว่าใจมันไม่เข้าไปคุกคีแล้วบางทีเพื่อนก็จะบอกว่าโลกสวยคือโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แสดงถึงความเป็นจริงว่ามันมีสุขมีทุกข์แต่ถ้าเรามองโลกแล้วเรายังจมอยู่กับความทุกข์คุณยายว่าเราไม่เห็นโลกนะนั่นเวลาที่คนปฏิบัติธรรมถูกมองว่าเป็นคนโลกสวยหรือเปล่าคุณยายว่าเวลาที่เราบอกว่าโลกสวยเนี่ยมันอาจจะแค่คิดบวกนะมันเรื่องนี้จริงแต่เราบอกว่าเราได้ประโยชน์จากความจริงอันนี้อันนั้นก็อาจจะยังเป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีใครพ้นจากสิ่งนี้ไปได้อันนี้เป็นความจริงของปัญญาละมันไม่ใช่แค่โลกสวยหรือไม่ใช่แค่คิดบวกแต่มันเห็นเลยว่าการเกิดดับนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันนี้เป็นสมถะวิปัสสนาในลมหายใจเดียวกันเลยเรากำลังปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอยู่ในขณะที่โลกมากระทบโลกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจแต่รู้ทันไหวใจตื่นแปลว่าอะไรรู้จักมันสั้นๆเห็นภาวะไหวหรือเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสั้นที่สุดเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันหมายความว่านี่คืออิสระชนเห็นเลยนะอันนี้ไม่ใช่ปุถุชนเห็นนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นปุถุชนต้องรีบเข้ามาเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นอิสระชนเราจะเห็นว่าในหนึ่งลมหายใจเนี้ยเรารู้ทันไหวใจตื่นภาวะของการตื่นขึ้นจากการลงไปครอบครองคุกครีลงไปเป็นผู้แสดงลงไปเป็นผู้จัดการเนี่ยมันจะทำให้เรามีอิสระภาพถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่
จิตหลุดพ้นแปลว่าอะไรจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้มีแล้วมันก็คลายคืนอย่างรวดเร็วมันคลายคืนอย่างรวดเร็วฉะนั้นเราก็เป็นอิสระอยู่เพราะเราเห็นการคลายคืนของมันอย่างรวดเร็วความกัดกุ้มกายกุ้มใจร้อนรุ่มทางกายร้อนรุ่มทางใจมันสั้นน่ะมันเป็นอิสระภาพอะลูกมันไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิแต่จิตมันไม่สามารถที่จะเข้าไปคล้องแวะเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นธุระเราเห็นความสามารถอีกด้านหนึ่งเวลาเรามีความสามารถได้เข้าไปจัดการอารมณ์และความรู้สึกแบบคนที่จะเอาชนะเนี่ยอันนี้มันสามารถแบบชาวโลกแต่คนทางธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องเข้าไปจัดการเขามีพลังของจิตที่เป็นสมาธิที่ยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคือดำริชอบอยู่เห็นสิ่งนั้นเกิดดับฉับพลันจิตจึงไม่มีอะไรเข้ามาเป็นชั้นเป็นของชั้นไงพอมันไม่มีชั้นมันไม่มีของชั้นมันก็ถอดถอนสักกายทิฏฐิโลกนี้ไม่มีชั้นมันก็แค่อารมณ์แค่มาแล้วไปเราไม่ต้องไปบิ้วอารมณ์ด้วยนะนักแสดงต้องบิ้วนี่ไม่ต้องเราก็ยืนดูรู้ปล่อยสุดท้ายเลยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจแม้เวทนาคือความรู้สึกในขณะนั้นมันจะเป็นถูกใจเราก็จะเอ๋บายบายได้เร็วไม่ถูกใจเราก็ไม่ตีอกล่ำให้มันก็จะเอ๋บายบายได้เร็วหรือบางทีเราเอออวนเราไม่แน่ใจว่าเราจะเอาดีไม่เอาดีที่เป็นโมหะนะเราก็จะพบว่าราคะกะละได้ปฏิฆะก็บรรเทาได้อวิชชาก็ถอนได้ถ้าถอนอวิชชาได้พบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นตัณหามีไม่ได้ความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมีไม่ได้เมื่อละเวทนาได้ตัณหาหยุดอุปทานการฟักตัวในการต่อไปก็ไม่มีเมื่ออุปทานไม่มีพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ใช่แค่เพียงนั่งสมาธิแต่จิตมันมีสัมมาทิฏฐิถอนสักกายทิฏฐิได้ละราคะบรรเทาปฏิฆาถอนอวิชชาโลกนี้ไม่มีชั้นมันก็ไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันก็ไม่มีศีลปตปรามาสความงมงายความงมงายในพระรัตนตรัยเนี่ยชาวพุทธในประเทศไทยเป็นมากนะด้วยเวลาที่เปลี่ยนใช่เอาละค่ะสมมติว่าถ้าเรานะคะยังต้องกลับไปทำงานต้องอยู่กับโลกแล้วก็ให้เกิดการกระทบกับโลกถ้าเรามีใจที่ตั้งมั่นมีจิตที่คุ้นในการงานแล้วก็ใช้ตัวเองนี่แหละค่ะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นคู่มือในการเดินทางของเราไปพร้อมๆกับโลกใบนี้อย่างมีใจที่ตั้งมั่นแล้วก็สามารถทำใจให้ใสสว่างได้เราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับผู้อื่นได้นะคะวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับมาดามตวงค่ะคุณอุบลรัตน์ช่อธีรพฤกษ์นะคะเมนเทอร์ของกลุ่มสร้างรังของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะพี่ตวงธรรมะสวัสดีค่ะดีใจมากๆเลยที่พี่ตวงนะคะได้เข้ามาพบกับเรานะคะแบบสดๆเลยในวันนี้นะคะเพื่อที่จะมาเล่าประสบการณ์ว่ากว่าพี่ตวงเนี่ยจะเดินทางมาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแล้วก็ทุกๆการเคลื่อนไหวของพี่ตวงมันผ่านอะไรมามากมายเลยแต่ว่าทุกคนมักจะเห็นแค่ความสำเร็จของพี่ตวงในวันนี้อยากให้พี่ตวงช่วยย้อนเวลาเล่าหน่อยได้ไหมคะว่ากว่าพี่ตวงจะเดินทางมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าชีวิตเศร้าเคราน้ำตามีข้อหนึ่งที่บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างไม่มีอะไรมาได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพี่ตวงว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันแหละทีนี้ความง่ายกับความยากของในชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบางคนก็เจอบททดสอบบทเรียนที่แบบมันหนักหนาสาหัสเนาะบางคนก็อาจจะเจอแบบเล็กน้อยแต่ว่าทุกคนย่อมต้องเจอสิ่งที่ผ่านมาถามว่าพี่ตวงกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆตอนเด็กๆต้องบอกเลยว่าชีวิตช่วงวัยเด็กที่
ก่อน5ขวบอ่ะมันเป็นชีวิตที่สำคัญมากๆเป็นวัคซีนของชีวิตเป็นอะไรที่คิดว่าณเวลานี้หลังจากที่เราผ่านพ้นการเป็นแม่คนมาแล้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่า5ปีแรกของเด็กทุกคนสำคัญมากไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าการที่แม่จะต้องประกบลูกแล้วก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างรากฐานของชีวิตจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแม่พี่ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าสิ่งที่เราขาดหายไปในช่วง5ปีแรกแม้กระทั่งมันช่วงแค่สั้นๆเนี่ยมันทำให้เราเกิดปมในจิตใจตลอดเวลาขอเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพ่อกับแม่มีความหวังดีว่าลูกจะต้องเข้าไปอยู่ในโรงเรียนดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ได้โรงเรียนแคทอลิกอยู่ตรงใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งหนึ่งแล้วก็นับวันนั้นเป็นเด็กอนุบาลก็เลยไปฝากน้าสาวให้พี่ตวงน่ะไปอยู่ที่บ้านน้าสาวนะคะให้เขาเลี้ยงว่างั้นเถอะเมื่ออายุสักประมาณ4ขวบอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกของเด็กอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าเหตุผลที่พ่อส่งไปอ่ะแม่ส่งไปอ่ะเพราะอะไรก็ต้องคิดว่าทำไมพ่อแม่ไม่รักเราหรอถูกไหมก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าพ่อแม่ไม่รักเราเหรอทำไมเราไม่ได้อยู่กับพี่กับน้องทำไมเราไม่อยู่เราไม่ได้อยู่ข้างๆแม่ทำไมเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเวลานั้นน่ะมันคือสิ่งที่แบบมันทำให้ชีวิตเด็กคนนึงอ่ะมีความเครียดมากๆอยากถามว่าเครียดในวัยเด็กอ่ะมันเครียดยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเครียดถูกไหมเด็กก็ทั่วไปก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเครียดไม่เราไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเราเครียดแต่พี่ตวงจำได้มั่นแม่นมากเลยว่าณเวลานั้นน่ะกัดเล็บอะค่ะกัดเล็บแบบกัดแบบสาหัสมากกัดจนเล็บกุดเล็บมือกุดไม่พออะกัดเล็บเท้าด้วยอะตอนเด็กๆตอนอนุบาลเนี่ยสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือว่าในความภาพความทรงจำคือชีวิตมันจะเป็นรูทีนอย่างนี้นะว่าตอนเช้าตื่นขึ้นแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็ถือหิ้วหม้อหูไปที่ตลาดนะคะก็ไปซื้อโจ๊กแล้วก็เดินกลับมาเองตลาดก็อยู่ไม่ไกลแหละจากบ้านก็ไม่ไกลก็ไปซื้อโจ๊กเสร็จแล้วก็หิ้วกลับมาแล้วก็มานั่งกินเองกินเสร็จก็จะไปส่งที่โรงเรียนใช่ไหมเขาก็เดินไปส่งเสร็จแล้วตอนขากลับก็มีคนไปรับมาแล้วตอนเย็นก็คือต้องกินข้าวคนเดียวอ่ะจำได้ว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยมันก็คือข้าวคลุกปลาทูซึ่งเขาก็จะเตรียมข้าวแล้วก็มีปลาทูเอาแกะเนื้อเองแล้วก็เราก็จะเอาซีอิ๊วขาวอ่ะเหยาะๆแล้วก็บี้ๆปลาทูเข้าให้คุกข้าวแล้วเราก็กินข้าวตรงนั้นจบก็มีความรู้สึกว่ามันก็หอมดีนะข้าวคุกปลาทูใส่ซีอิ๊วขาวอะไรเงี้ยมันยังจำได้มันถึงวันนี้แม้กระทั่งแบบตอนนั้นน่ะมันแค่4ขวบอ่ะคิดดูแต่ว่ามันเป็นมันถามว่ามันก็อร่อยดีแต่เราคิดถึงบ้านมากๆเลยอ่ะแล้วก็ตอนนอนเงี้ยคือก็ต้องขึ้นนอนคนเดียวภาพในความทรงจำคือมองไปที่หน้าต่างนะคะแล้วก็มันมีแต่ความมืดแล้วเราก็แบบร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวคิดถึงน้องก็ร้องไห้เกือบทุกคืนแต่ก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะทำได้ดีกว่านั้นไหมเราคิดว่ารีบนอนเถอะจะร้องไห้ก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ทุกวันศุกร์พ่อก็จะมารับสิ่งที่แบบปรารถนาหรือสิ่งที่มองหาก็คือชะเง้อคอมองต้องรอพ่อตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่โรงเรียนเลิกอ่ะแล้วกลัวพ่อมาช้ามากๆเลยอ่ะพอมันมืดเงี้ยพ่อไม่มาอีกวันศุกร์เงี้ยคือใจมันหายเลยนะใจมันหายอ่ะว่าทำไมพ่อแบบยังไม่มาเลยวันศุกร์แล้วบางทีก็พ่อก็ติดธุระแต่ก็โอเคก็มารับแล้วสิ่งที่เศร้าที่สุดก็คือวันอาทิตย์ที่จะต้องถูกส่งกลับไปที่อยู่บ้านนาตอนโตอะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้มันหายไปไหมคะพี่ตวงแก้นี้ยังไงเพราะว่าอันนี้สำคัญนะเพราะว่าหมอปองอะค่ะไปเล่าในกลุ่มสร้างโลกว่าจริงๆแล้วอะพฤติกรรมหรืออะไรที่เราแบบเหมือนมีอยู่ในใจลึกๆอย่างเงี้ยค่ะว่าตั้งแต่วัยเด็กมันจะมารีเฟล็กกับเราตอนโตพี่ตวงมีอะไรที่แบบเหมือนสะท้อนจากตอนเด็กมาถึงตอนนี้แล้วพี่ตวงข้ามผ่านมันยังไงไหมคะพี่ตวงว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะที่ทำให้พี่ตวงรู้สึกว่า
ฉันจะต้องสร้างอะไรสร้างความสุขด้วยตัวฉันเองอ่ะมันอาจจะเป็นในเคสแบบนั้นก็ได้ว่าเด็กขาดรักแล้วก็โหยหาความรักตลอดเวลาทั้งที่จริงๆอ่ะพ่อแม่ก็รักอ่ะแต่ว่าการแสดงออกในระหว่างพี่น้องมันไม่เหมือนกันเราอาจจะคิดตอนที่เด็กๆว่าเราเป็นเด็กขาดรักถูกไหมแต่ว่าพอโตแล้วเราจะเข้าใจว่าไม่ใช่ณวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าย้ายบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องแบบโอเคก็ต้องย้ายถูกย้ายจากบ้านตรงมหานาคก็มาอยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งโอเคมันก็ใกล้กับโรงเรียนใหม่ที่มันอยู่แถวบางจากอะไรเงี้ยก็เป็นเวลาที่อ่ะพี่น้องทุกคน3คนได้ไปโรงเรียนที่เดียวกันเออแล้วโรงเรียนนั้นน่ะก็สนุกสนานมากก็คือแบบว่าแฮปปี้เพราะว่ามีพี่น้องอยู่ด้วยแล้วก็มันเป็นโรงเรียนที่มีทุ่งนาทุ่งหญ้าแล้วเราก็ได้ปลดปล่อยแล้วเราก็ชอบไปเก็บแบบลูกกระทกลกอย่างเงี้ยเออคือต้องบอกก่อนว่าที่บ้านอะเรื่องกินเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวกิจกรรมสิ่งที่พ่อทำก็คือว่าจะทำมีเมนูพิเศษแบบทุกวันอาทิตย์หรือว่าพี่ตวงน่ะเป็นมือขวาของพ่อเรื่องทำกับข้าวก็คือพ่อก็จะเอาลากไปตลาดบ้างหรือว่าทุกวันหยุดอะไรเงี้ยไปหาซื้อวัตถุดิบอย่างเช่นแบบอาหารซีฟู้ดเงี้ยไปถึงคลองด่านเงี้ยก็ไปค่ะออกวันนั้นอายุ9ขวบจำได้เลยพ่อบอกว่าเนี่ยมีซีฟู้ดมาไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาสิแล้วก็บอกว่าเออพ่ออายุ9ขวบน้ำจิ้มซีฟู้ดทำยังไงพ่อก็บอกไม่รู้ไปทำเองเนี้ยก็เลยแบบอ๋อโอเคมันได้รสชาติความเปรี้ยวมันไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวมันไม่ใช่เปรี้ยวน้ำส้มแน่ๆมันน่าจะต้องเปรี้ยวมะนาวแล้วน้ำซอสมันมีสีน้ำตาลมันก็น่าจะใส่น้ำปลานะอะไรเงี้ยเออมันเผ็ดเห็นซากพริกเห็นซากกระเทียมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้วยแรกซึ่งทำในชีวิตโดยที่แบบว่าไม่มีใครบอกสูตรมาก่อนแล้วปรากฏว่าโชคดีมากๆที่น้ำจิ้มซีฟู้ดวันนั้นน่ะเป็นที่โปรดปรานของทุกคนในบ้านคือแบบทุกคนแบบว่าโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้อร่อยมากอะไรเงี้ยเราคิดดูสิว่าหัวใจเด็กอายุ9ขวบมันพองโตมากเลยอ่ะมันพองโตแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้มันคือความสุขอ่ะเราก็มีความสุขอ่ะคนที่รับก็มีความสุขอ่ะเนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นเส้นทางของเด็กหญิงตวงนับตั้งแต่อายุ9ขวบว่าใช้เส้นทางของอาหารมาเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขอาหารเป็นภาษาสากล Universal Language ซึ่งสามารถจะสื่อสารกับใครก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคนนั้นจะรวยหรือจะจนใช่ไหมคะอยู่ในระดับสเตตัสสถานะไหนของสังคมทุกคนล้วนไม่ปฏิเสธอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์มันก็เกิดจากการที่เราได้ลงมือทำการที่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วประสบความสำเร็จณเมื่ออายุ9ขวบมันก็มาเป็นละลอกมันเป็นแค่จุดเล็กๆมากๆมันแค่เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สร้างความสุขได้เงี้ยค่ะแล้วก็ความสุขของพี่ตัวค่ะมันพัฒนาจากการเป็นเด็กน้อย9ขวบที่ทำน้ำจิ้มถ้วยแรกแล้วก็เป็นที่รักและประทับใจของคนในครอบครัวส่งต่อมาถึงcelebrity ในช่วงหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าโหเชฟคนนี้แบบสุดยอดสุดพลังแล้วก็แบบออกรายการเยอะมากอยากให้เล่าถึงตอนเป็นมาดามตวงหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะก็เมื่อ9ขวบที่เรารู้แล้วว่าเราชอบทำอาหารแล้วเรื่องอาหารสามารถที่จะสร้างความสุขได้ใช่ไหมตลอดเวลามาก็เป็นลูกมือพ่อก็ชอบแบบหาสูตรแล้วลองคิดค้นมาตลอดเวลาแล้วก็มาทำให้คนในครอบครัวกินว่าเอ้ยอันนี้มันใช่ไหมคือสมัยก่อนมันไม่มีแบบคุกบุ๊กอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเราต้องใช้ปากใช้ลิ้นใช้แบบประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยแล้วก็อ๋อไอ้ทอดมันกุ้งอะมันเนื้อมันเป็นประมาณนี้อ๋อรสชาติมันประมาณนี้เอ้ยเราได้กลิ่นน้ำมันงาไหมโอเคแล้วเราก็กลับมาเราก็มาทำแล้วมันก็ทำได้จนเรียกว่าโตขึ้น
แต่งงานนะคะแต่งงานแล้วก็เลยไปเรียนทำอาหารเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำชีวิตคู่ให้มันบาลานซ์เราก็ต้องมีกิจกรรมแล้วพอมีลูกแล้วเนี่ยคืออาชีพแม่ล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพแม่กับอาหารมันเป็น2 อย่างที่เป็นหัวใจของมาดามเลยนะเวลานั้นวันหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราตายอ่ะสูตรอาหารต่างๆอ่ะมันคงตายไปกับเราด้วยแน่นอนก็เลยคิดว่าเราอยากเขียนคุกบุ๊กนะอ่ะคุกบุ๊กเล่มแรกก็ออกมาชื่อ Cooking Mama เข้าครัวกับลูกเพราะตอนนั้นเนี่ยมีลูกแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆในครัวซึ่งในครัวมันก็เหมือนกับเป็นห้องเรียนของลูกนะคะเพราะว่าวินนี่อ่ะก็อยู่ในครัวกับแม่แล้วก็สอนทั้งวิทยาศาสตร์สอนทั้งแบบทุกอย่างอะตั้งแต่อนุบาลคือกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเราก็สอนให้หั่นผักแต่ว่าใช้มีดปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเล่มแรกขึ้นมาแล้วก็วางขายในร้านหนังสือทีนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วอะคนเขียนคุกบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นเชฟถูกไหมมาดามตรงไม่ใช่เชฟมาดามตรงใช้คำว่าคุกกิ้งมาม่าเข้าครัวกับลูกแล้วก็มีเรื่องต่างๆเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับในครัวแชร์กับคนที่มีอาชีพแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้ก็เลยเป็นเบสเซลเลอร์หนึ่งเล่มในร้านหนังสือเวลานั้นเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วนะคะนี้บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกเกิดขึ้นอีกแล้วพอคุกบุ๊กปึ้งออกไปคนเริ่มเห็นว่าเอ๊ะความจริงอ่ะฉันก็เป็นแม่ฉันก็ทำกับข้าวได้ซื้อมาอ่านหนังสือขายดีก็กลายเป็นว่าสำนักพิมพ์อมรินทร์เขาก็เห็นว่าอ่ะมาดามตวงมีคาแรคเตอร์ไม่ใช่เชฟมีความแตกต่างจากเล่มอื่นๆก็เลยชวนมาทำหนังสือคุกบุ๊กเล่มที่2ในชีวิตชื่อ Cooking for Family ว่าเป็นอาหารแบบหลากหลายไทยจีนฝรั่งเบเกอรี่อะไรก็หลากหลาย50เมนูก็ขายดีอีกก็เลยชวนมาทำเล่มต่อไปก็คือเป็นเล่มที่3ในชีวิตชื่อว่า Cooking for Guests อันนั้นเนี่ยทำหลังจากที่ Cooking for Family ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววูดดี้คุณวูดดี้อ่ะเขาก็เห็นว่าเออมาดามตวงเนี่ยเป็นมีความแตกต่างจากเชฟจริงๆแล้วก็เลยพอหนังสือได้เบสเซลเลอร์2เล่มมาก็ชวนเข้าไปทำรายการเช้าดูวูดดี้นะคะเสร็จแล้วพอกินเยอะๆแล้วอ้วนๆก็เลยตัวเองต้องลดน้ำหนักก็เลยออกเล่มชื่อว่า50เมนูกินให้ผอมก่อนนะคะก็ขายดีอีกแล้วก็อยู่ในรายการวูดดี้ก็โอเคคนก็รู้จักระดับหนึ่งจนแบบวันหนึ่งก็รูปแบบของรายการเขาก็เปลี่ยนไปละคือเราจะหยุดซะเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนก็เริ่มรู้จักมาดามตวงแล้วเราก็ควรจะก้าวต่อไปไหมมันคือสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขไหมเพราะนั้นก็ออกมาแล้วก็ทำรายการของตัวเองด้วยทุนของตัวเองค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในวงการอาหารณเวลานั้นเพราะว่าพี่ตวงทำอาหารส่งออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีโรงงานซึ่งเขาก็มีแบรนด์ของเขาอยู่ขายในตลาดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ่ะช่วยอนุเคราะห์เป็นสปอนเซอร์ให้ในรายการมาดามตวงตอนนู้นนะคะก็เลยได้ทำทีวีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ทำทีวีก็ออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Cooking for Guests เพราะว่าจะมีแขกรับเชิญในรายการมามากมายแล้วก็จะเป็นเมนูที่เราครีเอทเพื่อให้แขกแต่ละท่านเนี่ยในรายการเนี่ยเหมาะกับเขาแล้วก็ชอบเมนูนั้นๆมันก็แสดงถึงสิ่งที่เราผ่านการสกรีนความเข้าใจในแขกตรงนั้นแล้วเราก็ทำเมนูต่างๆทีนี้จากรายการทีวีที่พี่ตวงแบบเหมือนมีเป็นที่รู้จักแล้วใช่ไหมคะในสมัยหนึ่งของช่วงทองหล่อไม่มีใครจะไม่รู้จักร้านโรสแมรี่อยากให้พี่ตวงเล่าถึงเรื่องโรสแมรี่นิดนึงว่ามันเป็นการเหมือนแบบแอมแค่รู้สึกว่าเวลาเหมือนเป็นการ
ฟิลฟิลความฝันของพี่ตวงว่าโหมีร้านระดับนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทำดรีมให้มันเกิดขึ้นได้เลยแล้วก็มันก็จะมี The Ending ของ Rosemary เหมือนกันอยากให้พี่ตวงเล่าจุดนี้หน่อยค่ะ Rosemary ก็เกิดภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าอยากจะทำเหมือนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเรานี่แหละนะคะก็จะเป็นอาหารฝรั่งก็อยู่ที่ทองหล่อทีนี้เนี่ยก็หลังจากที่ทำร้านไปลงทุนค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวพูดไปจะต้องร้องไห้ไป งานนี้หมดไปประมาณ30กว่าล้านค่ะที่ทองหล่อนะคะเพราะว่า1เรื่องของค่าเช่าซึ่งแบบแพงมากแล้วก็ความจริงอะจุดหนึ่งมันคืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งอะเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้ต้องบอกว่าเคสของทองหล่อมันบียอนมันจริงๆมันก็ beyond our control เหมือนถ้าสมัยเนี้ยเหมือนโควิดซึ่งเราจะไปธุรกิจแบบขนาดธนาคารขนาดสายการบินแบบลงทุนเยอะๆซึ่งเขาทำ feasibility study มาแล้วอย่างดีของร้านอาหาร Rosemary ก็เช่นเดียวกันเราก็ก่อนจะลงทุนก่อนจะอะไรเราทำ feasibility study อย่างดีว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วตอนแรกอะ start take off เนี่ยมันไปได้ดีมากนะคะจนมาวันหนึ่งที่ในหลวงสิ้นอะวันนั้นอะคือเราทำอะไรไม่ได้อะมันเป็นกรรมของคนร่วมชาติไหมอะที่ทุกคนอยู่ในอารมณ์ที่โศกเศร้ากันทุกคนอะเราจะไปทำยังไงให้คนอยากกินอาหารอร่อยอะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเราทำอะไรไม่ได้เลยอะเป็นวันที่เศร้าไปทั้งประเทศไงเออเพราะนั้นเนี่ยบวกกับค่าเช่าที่มันแพงมากมันก็เราเห็นแล้วจากเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ต้องควักเงินไปเดือนละ1ล้าน1ล้าน1ล้านเรารอจน6เดือนดูแล้วเรายังไม่เห็นสายแสงสว่างปลายอุโมงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังฝืนต่อไปอีกเป็น12เดือนมันก็คง12ล้านอีกใช่ไหมคะเวลานั้นก็เลยต้องคิดว่ายอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตดีกว่าก็เลยต้องตัดใจแล้วก็ปิดร้าน Rosemary ค่ะอันนี้เป็นแอมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยกับคนในยุคปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้แอมเชื่อว่าที่ผ่านมา7เดือนที่เราไม่ได้ทำอะไรกันกับในบางองค์กรหรือในบางสถานที่มันเหมือนเราต้องควักเงินอย่างพี่ตวงบอกเลยแต่ของพี่ตวงไปเกิดมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นว่าบางคนตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอนาคตมันต้องดีขึ้นมาได้มันต้องดีใช่แต่พี่ตุงเลือกที่จะประเมินสถานการณ์นะตอนนั้นด้วยการใช้สติแล้วก็ข้อมูลความเป็นจริงทุกอย่างมาแล้วก็คุยกันด้วยความเป็นจริงจนกระทั่งเกิดการหยุดแล้วจากนั้นพอการหยุดมาถึงวันนี้ค่ะตัดตอนข้ามบันไดเลื่อนมาเลยก็คือว่าตอนนี้เห็นพี่ตุงสนุกมากเลยกับการมาเป็นคนทำ Facebook Live คนทำ Information คนทำตลาดอีกตลาดหนึ่งทางด้านออนไลน์แล้วก็พี่ตวงดูสนุกมากแล้วก็ให้คำจำกัดความของตัวเองหน่อยด้วยว่าฉันแบบว่าไม่ใช่มาดามตวงเลิศหรูไฮโซนะจ๊ะแต่ฉันเป็นแบบแมสค่ะมาดามตวงของทุกๆคนลองเล่าอันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะความจริงแล้วว่าเรื่องราวของชีวิตที่เจอมรสุมหนักๆน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องร้านเรื่องเดียวนะปีนั้นเนี่ยเราเจอเรื่องร้านบวกกับธุรกิจทางด้านทีวีที่มันดาวมากๆอ่ะในขณะที่ทุกอย่างมันสวนทางอ่ะมันสวนทางคนดูทีวีน้อยลงธุรกิจทีวีแบบดิจิตอลมีเรื่องของปัญหาว่าทำแล้วขาดทุนขนาดเขาก็เป็นองค์กรใหญ่ๆเขาไปประมูลซื้อเครือข่ายสัญญาณมาเขาก็ยังขาดทุนอ่ะแล้วเราอ่ะรายการเล็กๆเข้าไปแบบเนี้ยเราจะฝืนต้านคลื่นตรงเนี้ยมันคงยากมากเพราะว่าพี่ตวงก็ขาดทุนควักเนื้อเหมือนกันอันนั้นคือเด้งที่สองนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยอันที่หนึ่งก็คือปิดร้านเราต้องรีบปรับตัวทันทีนะคะก็คิดว่าปิดร้านมาระยะหนึ่งแล้วก็พยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยในขณะที่รายการทีวีอ่ะพี่ตวงก็รอสัญญาหมดพอสัญญาหมดเราก็หยุดเลยทันทีแต่ว่าโชคดีอะค่ะที่สปอนเซอร์รายการก็ยังอะก็ยังเห็นสิ่งที่เราทำให้ด้วยความตั้งใจแล้วก็เห็นสิ่งที่เราให้ยังมีประโยชน์สำหรับเขาแต่เขาก็ยังให้งบในการโฆษณาเท่ากับทีวีนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่
จากนี้จนถึงสิ้นชีวิตพี่ตวงก็คงยังต้องรำลึกบุญคุณของทุกๆคนทุกๆสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตเรามาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็เราก็เลยมุ่งหน้ามาทำเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะ Facebook เนี่ยจากการที่เราออกจากทีวีแล้วเราปรับรูปแบบใหม่ในการนำเสนอเรื่องราวของอาหารเหมือนเดิมนี่นะกับ YouTube เนี่ยFacebook อะตอนแรกออกมาตอนนั้นในช่วงประมาณ3ปีที่แล้ว Facebook เราคนตามอยู่ประมาณสักแสนกว่านะคะแสนกว่าแล้วก็ YouTube อะมีประมาณ 30,000 นะณเวลานั้นพอหลังจาก3ปีแล้วเราปรับรูปแบบรายการ Facebook เราวันนี้มีอยู่ประมาณ 400,000 เกือบ 400,400 แล้วนะคะกดไลค์แล้วก็คนใน Facebook เนี่ยก็เป็นเรียกว่าออร์แกนิกเป็นแฟนคลับกันจริงๆแล้วใน YouTube อ่ะจากประมาณไม่ถึงแสนอ่ะจนมาวันนี้ YouTube เราเข้าไป 300,000 กว่าแล้วเพิ่งแบบเออเนาะเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกทางเดินมาทางเนี้ยมันไม่ผิดส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็ยังจับยึดมั่นอยู่เรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของความอร่อยนะคะจนวันหนึ่งมดดำก็ชวนไปเพราะมดดำเขาเคยไปกินร้านโรสแมรี่แล้วก็ก่อนหน้านี้คือมดดำก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ช่วยโปรโมทให้ร้านโรสแมรี่ประสบความสำเร็จยิ่งว่าอย่างจริงจังมีมดดำมีวูดดี้มีคุยแซ่บโชว์แล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวในตรงนี้นะเขาก็ช่วยทำร้านเราให้ประสบความสำเร็จวันนั้นเนี่ยมดดำก็ถามว่าเออพี่ตวงแบบมาออกทีวีไหมมาเอาอาหารพี่ตวงมาโชว์ไหมนี่ก็เอ้ยเราไม่ได้ทำร้านแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่ตวงก็คิดอาหารออนไลน์มาสินี้ก็บอกว่าโอ้ยอาหารออนไลน์เหรอจะขายอะไรดีอะเพราะนั้นเนี่ยภายในเวลาสัก2วันพี่ตรงก็เลยทำเมนูซึ่งเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องของออนไลน์อะค่ะออกไปออกรายการแฉซึ่งแบบวันนั้นเนี่ยแบบออกมาทีเดียวพรึบประมาณ10อย่างแบบเนรมิตข้ามคืนจริงๆเนาะก็เราทำให้เห็นว่าพอออกไปเนี่ยผลตอบรับคือคนสั่งทาง LINE แอดเนี่ยโอ้โหสั่งเข้ามาแบบถล่มทลายจนเครื่องโทรศัพท์สายแฮงก็นับตั้งแต่วันที่ไปออกรายการแฉแล้วก็มีเพื่อนๆ อย่างคุยแซบโชว์มีมิกบรมวุฒิมีอีกหลายๆคนก็ช่วยกัน PR มีบุ๋มปนัดดานะคะก็ช่วยกัน PR อ๋อมีแมนการินด้วยต้องแบบพูดถึงนางก็ช่วยกัน PR ก็ปรากฏว่าไอตัวขนมปังทรัฟเฟิลชีสน่ะมันเป็นที่ฮือฮามากนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยจนทำให้เรื่องของอาหารขนมของมาดามตวงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่รู้จักกันดีในเรื่องของตลาดขายของออนไลน์ค่ะอืมค่ะแอมชื่นชมอันนี้มากเลยตรงที่ว่าถ้าเราจับประเด็นในเรื่องของชีวิตของพี่ตวงอะค่ะพี่ตวงเริ่มจากการตามหาความสุขของตัวเองก่อนว่าความสุขของตัวเองฉันจะสร้างความสุขของตัวเองได้อย่างไรแล้วมาพบแพชชั่นในการทำอาหารก็คือการทำอาหารเนี่ยทำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขแล้วมันพัฒนามาถึงเป็นคนในวงกว้างด้วยแล้วก็การผ่านอุปสรรคของแต่ละครั้งของพี่ตวงเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาล้มแล้วก็จะล้มลงไปเลยแต่พี่ตวงล้มแล้วพี่ตวงมีการประเมินสถานการณ์ว่าล้มแล้วฉันจะพัฒนาสิ่งนั้นขึ้นมายังไงแล้วก็ลองหาช่องทางใหม่ๆโดยยังมีแพชชั่นของตัวเองกำไว้ในมือว่าถ้าแพชชั่นของฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันจะยังสามารถทำอะไรกับสถานการณ์ใหม่ได้บ้างก็เลยเป็นที่มาของการทำขายของออนไลน์แล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนับว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่เป็นตัวอย่างของการที่บุคคลคนนึงสามารถจับสิ่งเล็กๆจากหญิง9ขวบกับถ้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดพัฒนามาให้เกิดเป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคยังขยับปีกมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ผีเสื้อตัวนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนโดยเฉพาะยิ่งมาถึงกลุ่มสร้างรังที่ทำให้เรารู้จักการกินอย่างมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็มีวางแผนการจัดการในครัวที่ดีนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะพี่ตวงอยากจะให้พี่ตวงฝากถึงชาวสร้างรังที่กำลังจะตามหาความฝันตัวเองบางคนตอนนี้แอมเห็นในกลุ่มของเราอะค่ะมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องการทำอาหารแล้ว
ล้วก็อาจจะยังเหมือนแบบถึงแม้ยังทำงานประจำอยู่อยากจะมีเหมือนแบบพัฒนาอาชีพหรือศักยภาพของเราด้านอาหารเนี้ยค่ะเขาจะสามารถติดตามหรือได้รับคำแนะนำจากพี่ตวงทางแชนแนลไหนได้บ้างพี่ตวงลองช่วยโปรโมทได้เลยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะก็จะมีแฟนคลับที่ติดตามพี่ตวงมา10กว่าปีเนาะอย่างแหนมน้ำอ้อยอย่างเงี้ยซึ่งแบบตามพี่ตวงไปเวลาที่ขึ้นเวทีสาธิตการทำอาหารตั้งแต่หนังสือคุกกิ้งมาม่าอย่างเงี้ยจนวันนี้เนี่ยคุณปัดอ่ะเขามีลูก2คนและลูกโตแล้วก็ตอนนั้นไปตั้งแต่ตอนท้องนะเขาก็ทำแหนมน้ำอ้อยก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เห็นความเจริญก้าวหน้าของเขาก็มีตัวแทนแหนมน้ำอ้อยของเขาทำเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อันนี้ก็บอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ทำให้เราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขมีอีกคนหนึ่งชื่อคุณปีเตอร์เขาก็ทำเอาสูตรไอตัวหมูแดงนะคะหมูแดงในช่องของมาดามตุงน่ะไปทำหมูแดงเพื่อทำขายแล้วเขาก็เอาไปเสนอให้กรรมการของแม่ช้อยนางลำได้ชิมจากสูตรมาดามตวงเนี่ยจนได้รับรางวัลไปแล้วว่าแบบสูตรหมูแดงเขาว่าอร่อยมากแล้วเขาก็เขียนมาขอบคุณซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะเขาเขียนจนแบบพี่ตรงรู้สึกว่าเขาพูดเกินไปหรือเปล่าเขาก็แบบว่าเขาใช้คำพูดแบบเดี๋ยวต้องไปอ่านว่าจำได้ดีว่าแบบคือเหมือนกับว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณงานนี้จริงๆซึ่งแบบพี่ตรงก็ปลื้มเนาะถ้าสิ่งที่เราทำไปแล้วก็มีคนได้ประโยชน์แบบนี้ค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางว่าฉันจะทำยังไงดีอ่ะพี่ธงว่าเราอย่าหายใจลดทิ้งไปวันๆสิ่งที่เราต้องค้นหาคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำอ่ะแล้วเรามีความสุขที่สุดหรือว่าเราถนัดหรือว่าเราชอบมันมากอ่ะชอบมากขนาดไหนเหรอถ้าชอบมากขนาดไหนต้องอธิบายว่าสำหรับพี่ตวงอะความชอบในอาหารเนี่ยคือพี่ตวงไม่ใช่แค่ชอบอะบ้าค่ะบ้าอาหารมากคือ24ชั่วโมงอะสามารถคิดถึงอาหารได้ตลอดเวลาถ้าคุณมีอะไรที่คุณคิดว่า24ชั่วโมงแล้วคุณสามารถที่จะคิดถึงมันได้ตลอดเวลาคำนั้นคือคำว่า passion อย่างแท้จริงนี้จากสิ่งที่เรารู้แล้วอะเราทำอย่างไรที่จะให้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ใช่แค่ตัวเองการที่เราจะทำให้สิ่งที่เรามีความรักความชอบแล้วมันยั่งยืนต่อไปมีคนตอบรับแล้วเราได้รับความรักตรงนั้นกลับมามันคือต้องทำอย่างไรว่าคนรอบตัวเราต้องมีประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยเราจะชอบแล้วเราชอบแค่ตัวเราอะโดยที่เราไม่กระจายความสุขจากตัวเราออกไปอะมันก็อยู่แค่ตัวเราไหมอะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีที่ว่าเราหาความสุขจากสิ่งนั้นได้แล้วเราสามารถที่จะแบ่งปันความสุขให้คนรอบๆข้างแล้วก็สิ่งนั้นนะมันเป็นประโยชน์สำหรับเขาอ่ะพี่ตวงว่ายังไงก็แล้วแต่ตัวนี้มันไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยมันสามารถจะใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของความสุขใจผลประโยชน์ในเรื่องของเม็ดเงินfinancial สถานะทางการเงินที่เราได้จากสิ่งที่เราให้ด้วยความตั้งใจแล้วก็ให้ด้วยความจริงใจมันตอบกลับมาทุกอย่างตอบโจทย์ทั้งจิตใจแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งในรูปของเม็ดเงินค่ะแล้วก็พี่ตวงก็คิดว่าการที่เราจะค้นพบหรือค้นหาอะไรก็แล้วแต่เราถ้าค้นพบได้เร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ต้องรำลึกไว้อย่างหนึ่งว่าการเดินทางพันไมล์อ่ะมันก็ต้องเริ่มจากการได้เดินจากก้าวแรกทั้งนั้นใช่ไหมคะมันต้องเดินทางก้าวแรกเสมอชีวิตก็เช่นกันนะเริ่มจากการได้ลงมือทำในวันนี้ในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเราพี่ตวงเชื่อว่าสิ่งนี้ยั่งยืนค่ะโอ้ต้องขอบพระคุณพี่ตวงมากเลยนะคะแล้วก็แอมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากๆตรงที่ว่าวันนี้เราได้
มีความเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยที่ได้เห็นพี่ตวงมาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่พี่ตวงตัวเล็กๆจนกระทั่งเดินทางมาถึงวันนี้เป็นการย้อนอดีตให้เห็นว่าสิ่งเล็กๆในอดีตเนี่ยมันนำทางมาถึงปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่พี่ตวงบอกว่าทำคือไม่หยุดทำไม่หยุดที่จะมีความตั้งใจกับสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นในชีวิตของเราแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือพี่ตวงทำเพื่อการให้คนอื่นอย่าคิดว่าทำเราแค่หยุดแค่ตัวเราเองก็ตรงกับที่คุณยายจ๋าเลยคือสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นแล้วก็ให้ได้มากกว่าที่ให้ในปัจจุบันนี้ของพี่ตวงก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมของสังคมจริงๆที่ทำให้คนกลับมาเห็นคุณค่าของการทำกับข้าวในครอบครัวการมีแม่ที่ทำกับข้าวอร่อยอะไรเงี้ยค่ะว่าอันนี้สำคัญแล้วก็พี่ตวงสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆในสังคมวันนี้นะคะทีมสร้างรังนะคะในช่วงแรกของเราขอกราบขอบพระคุณพี่ตวงนะคะคุณอุบลรัตน์เมนเทอร์ของกลุ่มสร้างรังมากๆเลยค่ะยินดีค่ะได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจติดตามพี่ตวงนะคะพี่ตวงไม่ห่วงสูตรเลยแล้วก็ตอนนี้ติดตามได้ทั้ง YouTube นะคะมาดำตวงก็ได้ IG Facebook ชื่อเดียวกันแล้วก็เมนูพี่ตวงถ้าใครลองทำแล้วติดใจอะไรหรือมีข้อสงสัยก็ Facebook ได้พี่ตวงตอบตลอดเลยค่ะเห็นแบบตอบไวมากก็เข้าไปติดตามเมนเทอร์ของเราต่อกันได้นะคะหลังจากจบโครงการนี้ไปแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตวงในช่วงแรกนี้ก่อนนะคะธรรมะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะในช่วงที่2ของเราต่อไปนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเมนเทอร์ของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่ถ้าเราพูดถึงมาดำตวงเมื่อกี้คือการจับเอาน้ำพริกซีฟู้ดจากเด็กหญิง9ขวบทีนี้เรามาลองดูกันว่าอีกสักคนนึงก็คือครูจ๊อบนะคะมาเต็นพูของเราที่ปิดได้เลยค่ะที่สามารถได้เลยค่ะได้ยังคะโอเคก็มาพบกับครูจ๊อบนะคะที่สามารถนำเรื่องบุคลิกภาพนะคะมาพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งเป็นแรงกระเพื่อมในสังคมวันนี้ได้กับเรื่องของการมีบุคลิกภาพที่ดีสำคัญอย่างไรกับชีวิตหน้าที่การงานนะคะทุกคนเรียนมารยาทกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะแต่เด็กแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่นำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันจนกระทั่งประสบความสำเร็จเราไปพบเรื่องราวของครูจ๊อบเมนเทอร์ของเราอีกท่านนึงเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะครับคุณจ๊อบเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณครูอยากจะแวะมาเล่าเรื่องราวของคำว่า butterfly effect นะครับการที่เราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยจนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับคุณครูเองก็มีตัวอย่างของตัวเองเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการทำช่อง YouTube นะครับคุณครูเนี่ยเริ่มต้นทำช่อง YouTube นะด้วยโทรศัพท์มือถือเพียง1เครื่องเท่านั้นเองแล้วก็ตอนเริ่มทำอะครับก็ทำแบบงูปลาเลยคือตั้งโทรศัพท์มือถือปุ๊บแล้วก็อัดคลิปนะครับไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาของที่มีอยู่เนี่ยมาทำรีวิวมีคนค่อยๆดูฮะแล้วคอมเมนต์บอกว่าเสียงเนี่ยไม่ชัดพอเสียงไม่ชัดปุ๊บคุณครูก็ไปซื้อไมค์สายนะครับเป็นไมค์สายแบบราวาเลียคุณครูจำได้เลยราคา690บาทแล้วก็เอามานั่งทำรีวิวของคุณครูทำเนี่ยด้วยความสนุกมากด้วยความเอนจอยมากทำมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเป็นเวลา3ปีทุกคนลองจินตนาการดูนะครับเวลา3ปีในการที่ทำช่อง YouTube ช่องอื่นเนี่ยเขาทำกัน10ปีเขามีคลิปอยู่ในช่องเนี่ยยังไม่ถึง100คลิปเลยช่องคุณครูทำมา3ปีมีคลิปอยู่ในช่องเนี่ยเกือบ700คลิปถ้าจะดูช่องคุณครูให้ครบเนี่ยทุกคนไปเปิดดูวันละ1คลิปนะใช้เวลาเกือบ2ปีนั่นแปลว่าหลังจากที่คุณครูทำช่องมันเจอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากจนถึงวันนี้นะครับที่คุณครูนั่งทำคลิปเนี่ยเพื่อจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะครับคุณครูเพิ่งจะมีไมโครโฟนตัวใหม่นะครับอันนี้ถอยมาใหม่ล่าสุดเลยนะที่เหลือเนี่ยคือใช้ไมค์สายตัวเดียวนะฮะ690แต่อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณครูทำได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับมันมีคีย์พอยต์เพียงข้อเดียวคือว่าคุณครูทำช่อง YouTube มาเพื่อประโยชน์ของคนดูเป็นหลักอันนี้คือคีย์ที่สำคัญที่สุดคุณครูไม่ได้ทำช่องมาเพื่อตัวเองเป็นเน็ตไอดอลเพื่อจะไปขายโฆษณานะฮะเพื่อที่จะเป็นซัมวันคุณครูทำช่องมาเพื่อประโยชน์ของคนดูเป็นที่ตั้งแล้วสิ่งดีๆมันกลับมาเองจนวันนี้มีคนติดตามในช่องประมาณ 41,800 คนในวันที่คุณครูอัดคลิปนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเยอะมากตัวอย่างเช่นคุณครูเนี่ยเคยรีวิวยาสีฟันของไทยนะแบรนด์หนึ่งซื้อมาหลอดเดียวโอ้ใช้ดีมาก
สะอาดสดชื่นนะครับแล้วก็ทำรีวิวลงไปในช่องเวลาผ่านไปเป็นปีจนวันหนึ่งเจ้าของยาสีฟันเข้ามาเห็นคลิปนะแล้วมาตามล่าหาตัวคุณครูใครคือคนที่ทำรีวิวให้เขาปรากฏว่าเขาส่งยาสีฟันมาให้คุณครูนะครับทุกคน200 หลอดโอ้คุณครูใช้คนเดียวไม่หมดหรอกครับคุณครูก็แจกจ่ายแบ่งคนนู้นแบ่งคนนี้นะฮะเอาไปทำบุญนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้ญาติพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ได้แบ่งปันประสบการณ์ทุกคนเห็นไหมว่าจากแค่ยาสีฟันหลอดเดียวใจเราเนี่ยที่เป็น positive energy เป็นพลังงานบวกเราอยากจะมอบสิ่งดีๆกับคนดูวันหนึ่งเนี่ยเราได้สิ่งที่ return กลับมาในแบบที่เราเนี่ยไม่เคยคาดคิดไม่ใช่แค่2โหลนะได้มา200หลอดเยอะมากนะครับอันนี้คือเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือการที่คุณครูทำซีรีส์ Money Amulet ในช่อง YouTube นะครับทุกๆวันศุกร์เมื่อก่อนคุณจะทำมานั่งเล่าให้ฟังว่าคุณครูเก็บเงินยังไงคุณครูใช้เงินยังไงกว่าที่จะเก็บของเงินซื้อของแบรนด์เนมได้คุณครูผ่านกระบวนการยังไงมีวิธีการคิดยังไงแล้วก็เก็บแบงค์50 50บาท challenge นะครับจนคนดูในช่องเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาบอกคุณครูว่าเนี่ยทำให้เขาใช้เงินเป็นทำให้เขาเก็บเงินได้ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับการเก็บหอมรอมริบจากช่องเล็กๆที่คุณครูทำจนคุณครูเนี่ยเดินออกไปในห้างสรรพสินค้าเจอ FC เต็มไปหมดเลยครับเข้ามาขอถ่ายรูปซึ่งครูไม่คิดเลยว่าช่องเล็กๆเนี่ยมีคนติดตามอยู่ 40,000 กว่าเนี่ยไปตรงไหนมีคนรู้จักเต็มไปหมดเลยมีคนติดตามมีคนมาอยากจะรู้จักอยากจะมาพูดคุยเพราะว่าเขาเนี่ยนอนฟังอยู่ทุกคืนติดตามมาตั้งแต่เริ่มทำช่องนะครับมีเคสหนึ่งล่าสุดเลยคุณสรันคือคนที่ทำเครื่องหัวให้ลิซ่าแบ็คพิงค์อ่ะคุณสรันแกก็ไปฟิตเนสแล้วแกก็บอกว่าเนี่ย YouTube ของคุณครูเนี่ยแฟนคลับเยอะมากเทรนเนอร์แกเนี่ยคือ FC ตัวยงเลยดูช่องครูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วอะไรคือ Key of Success ของการทำช่องครับอย่างเดียวเลยคิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองพอยต์มีแค่นี้แล้วก็ enjoy กับสิ่งที่เราอยากจะเล่าอยากจะทำอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดคิดถึงตัวเองเนี่ยคือทีหลังสุดนะครับอยากทำตีหนึ่งตีสองมี feeling ที่อยากจะทำคุณครูทำเลยคุณครูไม่รอถ้าเราคิดแล้วเราไม่ลงมือทำมันเป็นแค่ความฝันถ้าเราคิดแล้วเราลงมือทำเลยมันเป็นความจริงคุณครูอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริง1คลิปเท่ากับผีเสื้อ1ตัวเกือบ700คลิปก็คือผีเสื้อ700ตัวนะครับคุณครูเคยรีวิวกระเป๋าโทสของแบรนด์หนึ่งนะเป็นแบรนด์มหาชนเลยเขาบอกว่า made for all ปรากฏว่าขายหมดทั่วประเทศทุกวันนี้คนยังตามหาอยู่เลยคุณครูไม่เคยคิดเลยว่าช่องเล็กๆเนี่ยที่มีคนติดตามขนาดนี้จะทำให้ของเขาเนี่ยสามารถที่จะขายได้มีน้องๆนักศึกษาครับติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นจนเขาเนี่ยเรียนจบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันที่เขาเป็น first jobber นะเขาพร้อมแล้วที่จะทำงานแบบผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเขารู้วิธีการวางแผนการเงินเขารู้วิธีในการเลือกของที่มีคุณภาพสมกับราคาของดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นของแพงแต่คือของที่มีคุณภาพและสมกับราคานั่นคือหัวใจของช่องมารินพูที่คุณครูเนี่ยตั้งใจทำมาโดยตลอดจนวันนี้ครับช่อง YouTube ของคุณเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตัวเองมีงานอีเวนต์เข้ามามีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างมีรายได้จากการโฆษณาที่คุณครูไม่ได้ตั้งใจเลยเขาบอกให้เปิดโฆษณาได้คุณครูก็เปิดโฆษณาจนวันนี้คุณครูไปฟิตเนสนะคุณครูเนี่ยจ่ายตังค่าฟิตเนสด้วยเงินของ YouTube เป็น passive income แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณครูก็ยังจอยอยู่ยังเซิงอยู่ยังเอนจอยกับการทำคอนเทนต์ YouTube ในแบบเพื่อนเล่าสู่กันฟังแล้วก็ยังมีคนที่ติดตามชมนะฮะมีแบรนด์ที่อยากจะทำคอนเทนต์ collaborate มาร่วมงานกันอีกเยอะมากจากสิ่งที่ไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรขอให้เราเนี่ยเริ่มลงมือทำเลยไม่ต้องรอทำไปเรื่อยๆครับทีละเล็กทีละน้อยแต่ขอให้เริ่มด้วยใจที่เบิกบานใจที่อยากจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะผีเสื้อตัวเล็กๆเนี่ยค่อยๆมารวมกันเป็นกองทัพแล้ววันนั้นเนี่ยคุณครูบอกได้เลยว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปรีเทิร์นaction equal reaction เสมอเราทำสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นเรายิ้มให้กระจกกระจกยิ้มให้เราเราเอาน้ำไปแช่ในช่องฟรีซน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งเพียงแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้แข็งทันทีครับต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย
Butterfly Effect เนี่ยคือการอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ขอให้เหตุปัจจัยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีภาษาธรรมะเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับ positive energy จะน้อมนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติและขอให้ทุกคนทำทุกอย่างแบบไม่เร่งไม่รีบไม่โลภทำงานด้วยใจเบิกบานและที่สำคัญที่สุดอย่าหยุดทำความสำเร็จรอทุกคนอยู่ตรงหน้าผีเสื้อตัวเล็กๆตัวนี้ครับจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแน่นอนธรรมะสวัสดีครับค่ะสิ่งที่ครูจอบพูดขึ้นนะคะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยกับเมนเทอร์ของเรานะคะทั้งครูจอบแล้วก็ทั้งพี่ตวงมาดามตวงนะคะครูจอบพูดเอาไว้น่าสนใจเลยก็คือการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กแต่เรายังทำมันต่อเนื่องกับสิ่งที่ลงทุนทำไปอันนี้ค่ะไม่ผัดวันประกันพรุ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นได้ออกดอกออกผลเบ่งบานแล้วก็มีโฟกัสกับสิ่งที่เราทำนะคะซึ่งวันนี้แอมเชื่อว่าทางทีมสร้างรังของเราได้ใช้เวลาทั้ง82ครั้งเนี่ยมาเพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมโดยเอาสติเข้ามาใช้ในไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมเงินการแต่งตัวให้ดูสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูดีมีความสุขกับตัวเองการช้อปปิ้งการตั้งเป้าหมายในชีวิตประจำวันของเราจนทั้งการตั้งเป้าหมายกับอนาคตของเรานะคะแล้วก็การเผชิญกับวิกฤตต่างๆอย่างมีสติแล้วก็รับมือกันด้วยอย่างมีการมองการเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ทำอย่างไรให้เรายังพึ่งตัวเองได้แล้วก็ยังสามารถให้คนอื่นต่อได้คราวนี้ค่ะเรามาพบกับทีมสร้างรังของเราบ้างเรามีตัวแทนทีมสร้างรังจากหลายๆองค์กรนะคะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วในคราวที่แล้วคราวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนทีมสร้างรังอีกเช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มที่คุณเจี๊ยบจากไอดอลกันว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยได้อยู่กับเรามา12ครั้งคุณเจี๊ยบได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็คุณเจี๊ยบมีอะไรอยากจะมาแชร์กับพวกเราบ้างไปติดตามฟังเรื่องราวของคุณเจี๊ยบไอดอลค่ะค่ะแล้วหลังจากที่คุณเจี๊ยบได้มาร่วมเป็นทีมกลุ่มสร้างรังกับพวกเราอะค่ะเราเรียนมาตลอดเลยทั้งเรื่องการตั้งเป้าหมายการเงินการงานแล้วคุณเจี๊ยบชอบท็อปปิกไหนแล้วก็ได้นำสิ่งไหนมาปรับใช้กับตัวเองบ้างไหมคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆก็คือจะดูว่าอะไรบ้างที่ตัวเองทำได้แล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะตอนนี้หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะนะจริงๆอยากจะปลูกผักเยอะแยะเต็มไปหมดแหละแต่ว่าเราก็ทำงานอยู่เราก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเวลามากพอก็เลยหันมามองว่าต้นทานตะวันเนี้ยเป็นอะไรที่คนทานนะถ้าคิดว่าตัวเองจะทำแล้วก็เลยลองศึกษาดูลองปรับเปลี่ยนปรับวิธีถูกผิดมาเรื่อยๆจนแบบว่าก็คิดว่าตัวเองคิดว่าทำได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือลองลงมือทำแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็ดีแล้วทีนี้ต้นมันก็จะแบบว่าพอปลูกแล้วปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วต้นมันก็จะดูสวยงามแล้วก็เราก็เลยมองหาตลาดพอมันเยอะๆแล้วก็เลยจริงๆขายในหมู่บ้านตัวเองขายในหมู่บ้านตัวเองแต่ว่าด้วยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะเราก็เลยแบบอุ้ยเราเพาะเยอะแล้วนะเราควรจะแบบว่าเอาไปสร้างรายได้ตรงนี้ไหมในช่วงที่เราว่างๆวันหยุดของเราก็เลยขยายแล้วก็ลองไปไว้ที่แรกๆก็ไปไว้ที่ร้านหมูกระทะเนาะฝากเขาก็คือให้เปอร์เซ็นต์เขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็ได้รับการตอบรับที่ดีก็มีคนมาคือคนมาซื้อของเราเพราะว่าเราก็จะตั้งราคาก็คือให้เขาจับต้องได้แล้วก็มีน้องที่ทำงานน้องที่ทำงานที่โรตัสอะไรเนี้ยเขาก็มีเหมือนพอเราไปเปิดตลาดตรงนี้เขาก็จะมีคนมาสั่งของเรามีตรงมีออเดอร์มานู่นนี่นั่นเราก็ทำเหมือนขยายนิดนึงขยายให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีหลักการแล้วก็มีแบบว่ามีสติ๊กเกอร์ติดมีแบรนด์ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็สร้างรายได้ของเราคนที่อยู่กับเราอย่างเช่นครอบครัวของเราก็สามารถที่จะแบบว่ามาช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าครอบครัวก็จะแบบว่า
มีเหมือนมีอาชีพเสริมขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ตั้งใจว่าเราจะขยายแบบว่าได้ดีขนาดนี้คือแอมเห็นอันเนี้ยตรงที่ว่าคุณเจี๊ยบเป็นคนที่เวลาทำอะไรใช่ไหมเราก็จะมีหลักการคือศึกษามันก่อนอย่างเต็มที่ให้แบบเอาละเรารู้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มีเพื่อนๆมาถามเราไหมหรือว่าเราเคยบอกลูกน้องแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะเราก็มาเล่าให้น้องๆฟังแหละว่าเราเคยมีร้านที่เป็นร้านขายของขายหมูปิ้งนะมีใครแบบว่าพี่ขายในบ้านแล้วลูกค้าแบบว่าอยากลูกค้าแบบอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องๆถ้าเกิดว่างๆนะน้องๆลองทำแล้วก็เอาร้านที่พี่ทำไปซื้อจากเขาไปซื้อจากเขาแล้วก็ลองทำดูเราจะได้มีรายได้ขึ้นมาอะไรเราก็แนะนำน้องๆที่ทำงานเหมือนกันนะคะว่าเราจะทำแบบนี้มันดีนะอะไรอย่างเงี้ยลองทำดูดีกว่าเราไปอยู่ที่บ้านหรือว่าเราช่วงระหว่างที่รองานหรือว่าช่วงระหว่างที่เขาเรียกว่าอะไรบริษัทพร้อมเปิดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็หารายได้เข้ามาทำดีกว่าจะไปนั่งเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็อยู่ที่งานก็เออเป็นไงพี่มันขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำแล้วก็มีแหล่งเงี้ยอะไรก็แนะนำน้องน้องที่ทำงานไปเหมือนกันอันนี้ดีมากเลยก็คือว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยถ้าสมมติว่าปล่อยให้น้องๆเขาไปผจญชะตากรรมคนก็จะฟุ้งซ่านเนาะแต่พอคุณเจี๊ยบได้ให้คีย์ว่าอย่างน้อยมันมีวิธีการอย่างนี้ให้เธอจงไปทำกันเถิดอะไรเงี้ยเขาก็ไปทำสมมติมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีรายได้กลับมาเขาก็จะมีความสุขในบ้านมากขึ้นโอเคอันนี้เป็นการแก้ปัญหานะคะพึ่งตัวเองให้ได้ให้คนอื่นให้เป็นอันนี้น่ารักมากเลยขอบคุณคุณเจี๊ยบมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วสติมันอยู่ในไลฟ์สไตล์ได้ในทุกรูปแบบแล้วก็เราสามารถเอาสติมาใช้กับการใช้ชีวิตได้ในทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การขายของการทำให้ครอบครัวแล้วก็องค์กรของเราไปรอดนะคะคุณเจฟขอบคุณมากนะคะจากคุณเจฟที่เลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็นำมาทำให้เกิดความสุขในครอบครัวแล้วก็พัฒนาไปถึงคนรอบข้างได้นะคะคราวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากองค์กรไอดอลนะคะมาเป็นองค์กรบำรุงราษฎร์บ้างเราไปเข้าโรงพยาบาลกันนะคะกับคุณเจี๊ยบบำรุงราษฎร์แล้วก็ต่อด้วยคุณพิงกี้เลยนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบนะคะเป็นเภสัชกรนะคะชื่อเภสัชกรหญิงที่ว่าใช้เอกปัญญานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะก็เป็นผู้จัดการในธุรกิจร้านยาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งธุรกิจนี้มันก็จะมีเรื่องทั้งมันอยู่สองมุมค่ะมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทำบิสเนสทำธุรกิจค้าขายให้ได้กำไรกับอีกพาร์ทหนึ่งนะคะร้านยาก็เป็นสวัสดิการของพนักงานโรงพยาบาลด้วยก็จะมีโอกาสช่วยในส่วนของการดูแลสุขภาพของพนักงานนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการใช้ยาของพนักงานในโรงพยาบาลด้วยอะค่ะโอเคอันนี้ถามเป็นความรู้สถิติในช่วงหลังโควิดมาค่ะมีคนใช้ยามากขึ้นไหมคะเอาตั้งแต่ช่วงโควิดเลยดีกว่าค่ะค่ะคนหันมาใช้เงินกับยาแล้วก็สินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้นมากมากเลยแล้วก็เทรนด์ก็คือยาที่ใช้รักษาอาการป่วยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ยาแย่ยาหรือว่าอาหารเสริมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการป้องกันอาการเยอะมากๆเยอะแบบมากเกิน 100% ค่ะเช่นอาหารเสริมและวิตามินเนี่ยเราขายได้แบบชนิดที่แบบมหาศาลอะเยอะจริงๆขอบคุณที่อุตส่าห์แชร์ข้อมูลนี้ให้รู้แล้วก็คุณเจี๊ยบได้รู้วิธีการดูแลสุขภาพผ่านน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารที่ทางกลุ่มสร้างรังให้ลองไปแบบชาเลนจ์ตัวเองในการเปลี่ยนการกินข้าวอะค่ะได้รับประสบการณ์อะไรนี้แล้วก็ใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นบ้างไหมคะเรื่องของอันนี้ก่อนนะคะเรื่องอาหารก็คือที่ผสมไอตัวข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวโอ๊ตที่มันเป็นข้าวโอ๊ตใช่ข้าวโอ๊ตวันนี้อาหารลองดูละอร่อยดีนะคะ อร่อยดีแล้วก็เพิ่มมันก็อย่างที่บอกมันเพิ่มกากด้วยก็ก
็มีผลเรื่องระบบขับถ่ายค่ะก็คือรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราอิ่มเร็วขึ้นในการกินข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็อิ่มนะแต่ว่าอันนี้มันอิ่มแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าอิ่มแบบมีคุณค่าดีจังเลยอร่อยค่ะไม่ยากเลยคือง่ายมากอ่ะแค่แบบโรยไปในหน้าคลุกไปกับข้าวอะไรเงี้ยร้อนๆเดี๋ยวมันก็นิ่มแล้วอ่ะค่ะแล้วในท็อปปิกตั้งแต่ที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตัวเองหรือว่าเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องการดูแลสุขภาพคุณเจี๊ยบประทับใจหัวข้อไหนและคิดว่าหัวข้อนั้นมาใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้างคะได้หลายเรื่องนะคะแต่ที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเรื่องที่เป็นตัวที่ตอนนั้นเป็นน้ำมันอโรมาค่ะอันนั้นชอบมากค่ะแล้วได้คุณเจี๊ยบได้เมื่อที่ผ่านมาเราทำเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะแล้วคุณเจี๊ยบได้นำเรื่องเหล่านี้ค่ะไปแชร์ให้พี่ๆที่ทำงานหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวบ้างไหมคะแล้วก็เขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะก็มีค่ะอย่างมีคนหนึ่งนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับก็คือมีการคุยกันนะคะว่าตัวอโรมาเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าคือบางทีเราไม่รู้อะว่าเรามีความเครียดอยู่แต่การที่เราไปสูดน้ำมันอโรมาพวกนี้ค่ะบางทีก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ซึ่งเคยแนะนำน้องคนหนึ่งไปอะนะคะเขาก็ลองทำดูอะค่ะคือผลตอบรับคือเขาดีมากก็คือเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันเขาหลับได้จริงๆนะกลายเป็นว่าตอนนี้ก่อนนอนเขาจะต้องสูดกลิ่นแบบพวกอโรมาแบบแนวพวกลาเวนเดอร์อะไรที่ให้เขานอนหลับง่ายขึ้นแล้วเขาก็หลับได้จริงๆแบบเขาใช้คำว่านอนหลับเหมือนโดนวางยาค่ะได้แล้วอันนี้น่ารักมากเลยขอบคุณที่อุตส่าห์เล่าฟีดแบคนะคะอันนี้คำถามสุดท้ายเดี๋ยวจะปล่อยคุณเจี๊ยบไปแล้วค่ะอยากให้คุณเจี๊ยบช่วยลองฝากให้กับคนอื่นๆนะคะว่าสิ่งที่คุณเจี๊ยบได้เรียนรู้มาตลอดอยากให้คุณเจี๊ยบลองให้แรงบันดาลใจว่าถ้าเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้นเราจะเป็นยังไงล่ะคะคุณเจี๊ยบเห็นข้อดีของการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอันนี้อย่างไรแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตคุณเจี๊ยบบ้างอย่างไรบ้างคะแค่เรารู้สึกว่าเราให้คนอื่นนะคะเราก็มีความสุขแล้วเนาะคิดรู้สึกว่าเราอยากจะให้ใครอ่ะมีความสุขแล้วคือหลักการมันง่ายๆมากเลยอ่ะคือแค่เรารู้สึกว่าเราอยากให้กับเราอยากได้อ่ะความสุขในใจอ่ะหลายคนก็สัมผัสได้ว่าความรู้สึกอยากให้มันมีความสุขมากกว่าความรู้สึกอยากได้จากคนอื่นนะคะค่ะความสุขเล็กๆของเราเริ่มจากตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเองอันนี้น่ารักมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไว้พบกันอีกทีที่บำรุงราษฎร์นะคะขอบคุณนะคะคุณเจี๊ยบได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพไหนนะคะแล้วก็เรายังสามารถเลือกเอาสิ่งที่จะมาเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาสุขภาพเราได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอบคุณทีมสร้างรังมากเลยที่มีหลายๆท่านเลือก healthy food แล้วก็มาปรับใช้เรื่องของอาหารให้เข้ากับตัวเองโดยการเลือกทางเลือกใหม่ๆในการนำสิ่งดีเข้าสู่ร่างกายตัวเองนะคะเป็นการกินอย่างมีสติเนี่ยกับกลุ่มสร้างรังคราวนี้นะคะยังอยู่ที่บำรุงราษฎร์ค่ะเราไปพบกับผู้หญิงท่านนึงก็คือคุณพิงกี้นะคะที่เธอทำเรื่องของการให้มาตั้งแต่แบบก่อนจะมีโควิดแล้วพอยุคโควิดแล้วก็ยังให้อยู่นะคะให้ในสิ่งที่เราให้ได้แล้วก็นำการเรื่องของการให้เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เรานึกถึงที่ไรก็สุขใจทุกทีคุณพิงกี้บำรุงราษฎร์นะคะใช้เรื่องการให้มาเป็นการฝึกสติในไลฟ์สไตล์ของเธอเราไปพบกับคุณพิงกี้พร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อพัฒนาวดีวงรัตนานนท์นะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะเป็น Senior Secretary นะคะแผนก Clinical Data ค่ะคุณพิงกี้ค่ะตั้งแต่เรามาร่วมโครงการครอบครัวแห่งสติในกลุ่มสร้างรังอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการตั้งเป้าหมายการเงินการออมบุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพต่างๆการกินอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตัวคุณพิงกี้เนี่ยรู้สึกประทับใจกับหัวข้อไหนแล้วก็ได้เอามาปรับใช้กับชีวิตในครอบครัวหรือการทำงานบ้างไหมคะค่ะก็คือมีประโยชน์อย่างมากนะคะ
คือชอบที่ชอบในโครงการที่เข้าร่วมกลุ่มสร้างรังก็คือโครงการนี้มีประโยชน์แล้วก็แนะนำคนที่รู้จักได้ด้วยอะค่ะแล้วเรื่องอื่นๆนี้ก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำได้หมดเลยค่ะค่ะในเรื่องของลองโควิดแคร์ค่ะคุณพิงกี้ได้เผชิญกับการที่ไปช่วยคนอื่นในเรื่องของการให้อ่ะค่ะอยากให้คุณพิงกี้ช่วยเล่าเรื่องของการที่ทำไมในช่วงที่เราลำบากเรายังนึกถึงคนอื่นได้อยู่แล้วก็ทำอะไรกับคนอื่นได้เงี้ยบางคนเขาจบลำบากแล้วเราไม่อยากช่วยอะไรเลยแต่คุณพิงกี้สามารถทำตรงนั้นได้อยากให้เล่าประสบการณ์นี้หน่อยค่ะใช่ค่ะคือหนึ่งในโควิดช่วงโควิดใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่เพื่อนๆ เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นคนที่เพื่อนๆจะชอบโทรมาปรึกษาปัญหานู่นนั่นนี่อยู่แล้วแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทุกคนอยากจะให้เราช่วยบางทีเขาเหมือนแก้ปัญหาไม่ได้เขาก็จะถามเราว่าอาการแบบนี้เป็นหรือยังซื้อยาเวชภัณฑ์หรือว่าอาหารเสริมแต่ละตัวได้ที่ไหนอะค่ะทีนี้เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์ในการช่วยเหลือคนนะตอนนี้อะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้จะทำบุญอยู่แล้วนะคะจะมีโครงการทำบุญกับเพื่อนทุกๆเดือนนะคะก็เลยคิดว่าการบริจาคของให้ผู้ป่วยโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ณตอนนี้ควรจะทำก่อนนะคะก็เลยแบบร่วมกับเพื่อนโดยการระดมเงินกันนะคะก็เพื่อนเขาก็จะมีคนรู้จักอยู่ข้างในอยู่แล้วของเพจเราต้องรอดนะคะแล้วก็ซื้อระดมทุนโดยการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องแรกของยูเวลค่ะไปให้เขาทีนี้พอมีคนเขารู้ว่าเราทำเขาก็อยากช่วยเหลือก็เลยมีเครื่องที่สองเครื่องที่สามก็เลยเอาไปบริจาคให้กับเพจเราต้องรอดพร้อมพวกแอลกอฮอล์ของใช้จำเป็นยาที่ใช้ณตอนนั้นนะคะแล้วก็ชุด PPE ถุงมืออะไรประมาณนี้ค่ะหรือเพื่อนวันคนเขาก็แบบต่อโปรเจกต์กับเราเขาก็มีเอาไปให้ชุมชนตามอสม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราพอรู้แหล่งข้อมูลว่าตรงนี้สามารถซื้อได้ของถูกนะแล้วก็ช่วยประสานงานได้ค่ะประมาณนี้ค่ะอยากให้คุณพิงกี้ลองช่วยยกตัวอย่างคือแอมเข้าใจว่าของการมีสติในไลฟ์สไตล์ค่ะคือสมมติคนมักจะมองว่าเรื่องของสติมันอาจจะต้องเหมือนแบบโอ้ต้องไปที่วัดอะไรอย่างเนาะแล้วก็ยิ่งสถานการณ์โควิดแล้วที่บำรุงราษฎร์เนี่ยแอมเชื่อว่ามันต้องแน่นมากกับการทำงานทำยังไงให้สติมาช่วยเราทำให้การทำงานทุกวันนะคะเรายังอยู่รอดต่อไปได้อย่างมีความสุขไม่ค่อยถูกค่ะค่ะก็คืออย่างเช่นโควิดมานะคะบางทีเราก็จะเราเป็นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีสติแต่ว่าต้องไม่ตนกนะคะว่าเราเป็นไข้เราติดโควิดหรือยังเงี้ยค่ะเราต้องอยู่กับตัวเองก่อนว่าถ้าเราปลอดดูแลตัวเองดีแล้วกินอาหารดีแล้วป้องกันตัวเองทำตามที่รัฐแนะนำอะค่ะ social distancing ก็คิดว่าเราน่าจะปลอดภัยกับเรื่องพวกนี้ค่ะมีสติกับการทำงานก็คือเราจดจ่อกับสิ่งที่ทำนะคะอย่าฟุ้งซ่านค่ะนะตอนนี้ก็คือเราทำสิ่งนี้แล้วก็มุ่งกับสิ่งนี้สิ่งอื่นเราก็เอาไว้ก่อนอย่างช่วงเวลาทำงานก็จะมีแบบเพื่อนทักมาถามว่าเนี่ยมีญาติติดโควิดนู่นนั่นนี่ค่ะเราก็จะแบบจะต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะว่าตอนนี้เรารู้หน้าที่ของเราว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะส่วนการช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำอยู่แล้วทำมากทำน้อยมีกำลังทรัพย์แค่ไหนคิดว่าคนละ5บาท10บาทนะคะช่วยเหลือกันคิดว่าน่าจะช่วยคนได้มากขึ้นนะคะการแจกข้าวแจกอาหารทำให้คนอิ่มท้องนั่นก็คือความสุขค่ะเราอิ่มคนเดียวอาจจะไม่สุขใจเท่ากับเราเห็นคนอื่นอิ่มด้วยค่ะค่ะแอมได้เรื่องของ key message ที่คุณพิงกี้เป็นคนที่จัดระเบียบชีวิตกับตัวเองได้ดีในแง่ของการแบ่งเวลาแล้วก็มีสติกับการทำงานแล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้คุณพิงกี้อยากจะเสริมอะไรในแง่ของความเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองไหมคะคิดว่าตัวเองอยากเป็นแรงบันดาลใจด้านไหนให้กับคนต่อๆไปอะค่ะสิ่งที่ทำมาตลอดนะคะก็คือการให้ทานนะคะทีเวลาทำเมื่อก่อนเนี่ยจะทำคนเดียวนะคะพอทีนี้เราทำไปเรื่อยๆเพื่อนจะเริ่มเห็นคนอื่นเขาจะเริ่มเห็นเขาจะรู้ว่าเราทำจริงนะคะค่อยๆทำเริ่มที่จากตัวเราก่อนพอเราทำเราก็จะทำในส่วนของเราคนอื่นเขาเห็นเขาจะบอกว่าถ้ามีบุญหรือมีโครงการอะไรบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาทำด้วยเราก็จะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วค่ะว่าเพื่อนคนไหนเขาสนใจจะทำบุญกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเดือนคิดได้ว่าทุกเดือนเนี่ยจะต้องมีบุญหรือเพื่อนบางคนเขาก็แบบว่าล่วงหน้าเลยค่ะฝากเงินทำบุญนะอยากทำอะไรก็ตามสะดวกเลยตามศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรา
ได้จดบันทึกเราต้องมีการจดบันทึกมีการเขียนชื่อว่าใครร่วมบุญเท่าไหร่มีการสรุปแล้วก็เป็นการฝึกตนฝึกสติแล้วก็ฝึกตัวเองด้วยค่ะว่าให้มีความซื่อสัตย์มีความถูกต้องแล้วก็มีรู้จักการแบ่งปันให้เราแบบทุกวันทุกวันเราจะได้ทำเรื่องพวกนี้ค่ะเราก็จะลดความตนีในตัวเองด้วยค่ะอันนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็น่าจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะปล่อยคุณพิงกี้ไปทำงานแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพิงกี้ทำงานให้สนุกนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณคุณพิงกี้นะคะแล้วก็คุณเจี๊ยบตัวแทนบำรุงราษฎร์มากๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะไปพบอีกท่านนึงนะคะที่ส่งวิดีโอกลับมาให้เรานะคะก็คือคุณฟรานจากทีวีไดเรกต์นะคะคุณฟรานจะมาเล่าเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพนะคะองค์ความรู้อันนี้สามารถทำให้เธอดีขึ้นจากโรคประจำตัวที่มีอยู่ได้อย่างไรไปฟังคุณฟรานพร้อมกันเลยนะคะหลักสูตรที่เราได้มีการอบรมกันไปหรือว่าทางฝ่ายเนี่ยได้หยิบตัวไหนไปปรับใช้ในชีวิตบ้างนะคะก็เรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องยกตัวอย่างก็คือตัวท่านเจ้าเรือนนะคะคือตัวฝ่ายเนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่ปลายลมต้นน้ำก็คือส่วนตัวจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดจุกเสียระบบทางเดินอาหารจะไม่ค่อยโอเคค่ะก็เลยได้มีการพูดคุยกับทางครูแอมแล้วก็แอดมินอุ้มเนาะไปว่าครูแอมก็ได้แนะนำมาว่าให้ฟานเนี่ยลองไปปรับดูพวกน้ำมันระเหยจะเป็นกลุ่มมะกรูดอะไรอย่างนี้ให้แบบอาจจะเป็นเปลือกเอามาสูดดมอย่างนี้นะคะให้เก็บไว้ในห้องอย่างเงี้ยค่ะก็เท่าที่ทดสอบดูแล้วอะค่ะในช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมานะคะก็คืออาการที่ว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วก็จะตื่นตอนกลางคืนแล้วนอนต่อไม่ได้เนี่ยตรงนี้ดีขึ้นอาการท้องอืดก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีการปรับการกินอาหารด้วยเพราะว่าทางโครงการได้มีการส่งข้าวมาให้ของสารานาขอบคุณมากเลยค่ะตรงนี้มีประโยชน์มากมันก็ได้เอามาปรับในการใช้ชีวิตคือลองปรับการกินดูปกตินี่คือทานของมันของทอดแป้งนี่คือเน้นเลยตอนนี้ก็มีการปรับลดอาหารทานอาหารที่ลดปริมาณแป้งควบคุมดีกว่าใช้คำว่าควบคุมปริมาณแป้งทานผักหรือเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างนี้ก็ทำที่ทดสอบมาแล้วก็ได้ผลดีค่อนข้างดีเกินคาดเลยนอกจากจะปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อความเครียดต่างๆก็ลดลงไปที่สำคัญคือน้ำหนักลดลงด้วยนี่เป็นผลพลอยได้มากๆเลยค่ะก็มีอีกเรื่องที่ได้มีการแชร์กับทางครูแอมแล้วก็จิมอุ้มไว้นะคะก็คือเรื่องการหารายได้เสริมก็คือทำน้ำพริกกัดหมูแล้วก็ล่าสุดก็มีการคุยกันก็คือจะทำเป็นน้ำยำปลากับเพื่อนนะคะก็อาจจะมีโปรดักต์มาให้ดูเร็วๆนี้ถ้าเผื่อมาแชร์กันนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณโครงการครอบครัวแห่งสตินะคะในองค์กรนะคะที่แชร์ความรู้ต่างๆนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาบริหารจัดการกับการใช้ชีวิตของเรานะคะว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างไรให้มีความสุขทั้งกายและก็ใจค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณฟรานจากทีวีไดเรกต์มากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะคราวนี้เราจะมาพบกับตัวจริงเสียงจริงอีกหนึ่งองค์กรนะคะคุณฝนจากบริษัท Image Furniture ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องฝนเดี๋ยวก่อนไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะช่วงนี้สบายดีค่ะสบายดีอยากให้น้องฝนช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าตั้งแต่เรียนมา12ครั้งของเราอะค่ะน้องฝนได้นำอะไรในสิ่งที่เราเรียนไปใช้กับชีวิตประจำวันบ้างแล้วก็อยากจะแชร์สิ่งนี้กับเพื่อนๆในกลุ่มสร้างรังของเราในครั้งสุดท้ายของเรายังไงบ้างคะจากที่เรียนมานะคะก็คือเรื่องแรกเลยที่ปรับได้ก็คือเรื่องของวิธีการจัดเก็บเงินนะคะส
คือทางโรงงานเราเนี่ยมีโดนเรื่องสถานการณ์โควิดไป1รอบก็ต้องแจ้งต้องคุยก่อนเลยว่าเรื่องของการจัดเก็บเงินเนี่ยเป็นปัญหาหลักมากๆเลยทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องรายได้ที่มันถูกลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนระลอก2อีกก็คือที่บ้านเองเป็นแล้วก็ตัวเองก็ต้องโดนกักตัวก็คือจากที่ได้การจัดการเงินเก็บเงินก็ได้นำเงินที่ส่วนที่เก็บตรงเนี้ยนำมาใช้ในช่วงของการกักตัวเพราะว่ากักตัวทั้งบ้านเลยไม่ได้มาทำงานแต่ก็ยังดีที่ทางบริษัทอะค่ะเขาซัพพอร์ตทางเรื่องของการ work from home ให้ก็คือได้ทำงานที่บ้านก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมาในส่วนนั้นแล้วก็ระหว่างกักตัวเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเหมือนแบบอาศัยของแบบเพื่อนร่วมงานหรือว่าญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะช่วยส่งกับข้าวส่งอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงของการกักตัวได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเพราะส่วนตัวเองไม่ได้ชอบทำอาหารเท่าไหร่ ก็ไปแอบเปิดคลิปของมาดามตวงดูบ้างอะไรเงี้ยแอบทำอาหารเองกันกับครอบครัวแล้วก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวสร้างรายได้ก็ตอนนั้นเป็นช่วงของที่เขาฮิตกำลังฮิตเรื่องของการปลูกต้นไม้ขายต้นไม้พวกบอนด่างอะไรเงี้ยค่ะ ก็ได้ขยายพันธุ์แล้วก็ทำกิจกรรมครอบครัวก็คือขยายพันธุ์แล้วก็ขายทำกิจกรรมในครอบครัวค่ะอ๋อเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่กักตัวบางคนเขาจะรู้สึกว่าแบบโหกักตัวมันแบบทุกข์ระทมอะไรเงี้ยแต่ดูจากที่น้องฝนเล่าแล้วน้องฝนดูอาจจะตกใจช่วงแรกนิดนึงแต่ว่าพอเสร็จแล้วน้องฝนเทิร์นอันเนี้ยให้กลายเป็นความสุขของคนในครอบครัวอันนี้แบบชื่นชมมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มีการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ค่ะเรื่องราวของน้องฝนให้กับคนอื่นๆฟังไหมคะได้แชร์ให้เพื่อนร่วมงานหรือว่า Facebook ของตัวเองอะไรมีไหมคะมีค่ะมีโพสต์ทาง Facebook ก็มีค่ะทำเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆเลยก็คือคนในสังคมนะตอนเนี้ยคือมันก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบ เราก็ได้มีเหมือนแบบเราก็โดนบ้างในส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการปลอบโยนตัวเองดูอะไรเงี้ยเหมือนแบบพยายามจะเอ๋บายบายตามที่คุณยายจ๋าเขาแนะนำมาอะไรเงี้ยเพราะช่วงแรกก็เฮิร์ตเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบ เราก็ทำรับผิดชอบตามสังคมแบบอย่างดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังโดนคำนู้นคำนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามแบบไม่สนใจอะไรมันไปอะไรเงี้ยคือปล่อยไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบมัวแต่อยู่กับตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะทุกข์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโพสต์ทาง Facebook แชร์ประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะด้วยอันนี้แบบน้องฝนเป็นการพูดแทนใจของตัวแทนเลยของคนที่แบบเหมือนอาจจะมีครอบครัวติดโควิดหรือว่ามีเป็นโควิดมานะคะบางทีมันอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านเนี่ยเข้าใจในหัวจิตหัวใจมากๆเลยก็คือเราอ่ะคิดว่ามันคือเป็นโรคแล้วก็หายแล้วแล้วก็โอเคแต่บางทีมันจะมีบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราต้องเจออะไรเงี้ยแล้วก็คำพูดบางคำมันเซนซิทีฟมากกับหัวใจของคนเนาะอันนี้พอน้องฝนแชร์เนี่ยอันมุสเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเอาประเด็นเรื่องของการเข้าใจหัวใจของคนตรงหน้าให้มากขึ้นฟังกันให้มากขึ้นแทนที่จะถามกันหรือพูดอะไรที่มันจะทำร้ายจิตใจกันเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถสร้างกระแสหรือสร้างคลื่นดีๆในการพูดคิดทำของเรากับสังคมใบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะน้องฝนคะอยากจะฝากอะไรที่แบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นคำคมของตัวเองให้กับเพื่อนๆในกลุ่มสร้างหลังไหมคะก็มีอันนึงค่ะคือพยายามแบบเรื่องของที่จากประสบการณ์ที่เจอนะคะก็เลยมีคำคมก็คือเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็สร้างชีวิตให้มีความสุขค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็เหมือนแบบปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ไปให้ได้เงี้ยค่ะค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฝนมากๆเลยที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เรานะคะแล้วก็คิดว่าหลังจากที่กักตัวโควิดเสร็จแล้วกลับไปทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องฝนค่อยมาทดลองเรื่อง healthy food กับพวกเรานะคะแล้วเสร็จแล้ว สามารถมาแชร์ประสบการณ์ต่อได้ในกลุ่มสร้างรังของเรานะคะงั้นก็ขอบคุณน้องฝนมากๆเลยตัวแทนจาก Image Furniture นะคะทำมาขอบคุณค่ะโอเค
เอาละค่ะเราได้ฟังเรื่องราวของทั้งจากเมนเทอร์ของเรานะคะมาดามตวงแล้วก็ครูจ๊อบมาตินภูรวมทั้งตัวแทนกลุ่มสร้างแรงจากองค์กรต่างๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายเรามีสรุปวิดีโอนะคะของอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มสร้างแรงของเราทุกท่านเลยมาร้อยเรียงเป็นวิดีโอนะคะเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจของซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ของทุกของกลุ่มเราเนี่ยจะสามารถแรงกับเพื่อเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคให้กับสังคมเล็กๆเริ่มจากครอบครัวแล้วก็สังคมการทำงานไปจนกระทั่งสังคมโลกใบนี้ได้เราไปรับชมแรงบันดาลใจผ่านคอนเซ็ปต์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟคกับพวกเรากับกลุ่มสร้างแรงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแอมในฐานะวิทยากรกลุ่มสร้างรังนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ร่วมการเดินทางทั้ง12ครั้งกับการเรียนออนไลน์นะคะมุกกลุ่มสร้างรังของเราในครอบครัวแห่งสติแล้วก็ทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้นะคะในเพจครอบครัวแห่งสตินะคะแล้วก็ในกลุ่มเล็กๆของเราที่ชื่อว่ากลุ่มสร้างรัง under page ครอบครัวแห่งสติหรือว่าถ้าจะต้องติดตามงานใหญ่ๆทุกวันเนี่ยสามารถติดตามผ่านเพจเสถียรธรรมสถานของเราได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาเยี่ยม1วันมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะโดยผ่านองค์กรของท่านนะคะมีตั้งแต่มา day trip ที่กรุงเทพหรือว่ามาเป็น2วัน1คืนนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์มามีไลฟ์สไตล์ที่ทำให้เรากลายเป็น healthy people ด้วยกันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับซึ่งกันและกันนะคะในครอบครัวแห่งสติแล้วก็ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ยังหวังว่าให้ทุกคนยังทำสิ่งเล็กๆที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยทำต่อเนื่องไปแล้ววันในข้างหน้าวันหนึ่งข้างหน้านะคะเราจะย้อนกลับมาดูกันแล้วก็พวกเราก็จะเป็นผีเสื้อแสนสวยที่บวกบวยไปสร้างความสุขแล้วก็สร้าง energy ดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะวันนี้นะคะจะชวนทุกคนถ่ายรูปร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะของกลุ่มสร้างรังจนกระทั่งวันไหนที่เราได้กลับมาเจอกันนะคะก็ทักทายกันด้วยนะคะรบกวนชวนทุกท่านเปิดจอนะคะทุกคนได้เลยค่ะโอเคถ้าเปิดกล้องได้นะคะถ้าสะดวกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะรบกวนพี่อุ้มฮัลโหลคุณน้องหนูฮัลโหลพี่ปูวิวได้ค่ะแล้วก็ค่ะทุกคนยิ้มค่ะมองกล้องนะคะ1 2 3อีกรูปนึงค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรีบส่งคลิปรีแลนซ์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะแยกเซกชันบางอันที่เป็นสไลด์หรือทุกคนต้องการจะพยายามโพสต์เข้าไปในโน้ตของพวกเรานะคะแล้วก็ยังคลิปกลุ่มสร้างรังได้อยู่นะคะถ้าไม่รำคาญก็จะส่งอินฟอร์เมชันดีๆให้แล้วก็ถ้าใครอยากจะแชร์ว่าตอนนี้ใครทำอะไรอยู่ขายอะไรคุณพี่คะจัดมาเลยค่ะเพราะเราต้องเป็นคอมมูนิตี้กันนะคะใครทำอะไรขายเข้ามาเลยค่ะสนุกสนานแล้วก็มีสติในไลฟ์สไตล์อย่างสนุกไปด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะธรรมะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ